จะพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะไปดีกว่าการอบรมจิตใจนี่การทำอย่างอื่นมันก็เป็นการชั่วคราวเป็นการหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเป็นของไม่ยั่งยืนส่วนการกระทำในใจโดยอุบายแยบคายฝึกให้ใจนี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยนับว่าเป็นการงานที่มีผล อย่างมั่นคงถาวรเพราะจิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่หมุนไปทางชั่วมันจะตั้งอยู่ในคุณงามความดีเลื้อยไปเหมือนอย่างช้างม้าวัวควายที่เขาฝึกคลาดนาไถนาลากไม้ลากล้อลากเกวียนอะไรหมู่นี้นะถ้าเขาฝึกแค่มันเป็นแล้วมันทำได้ดังที่มนุษย์ต้องการแล้วมันก็ไม่กลับเกาะผีใดเอาไปใส่คาดใส่ไถมันก็ยังเดินไปได้สะดวกคล่องแคล่วอยู่นั่นแหละฉันใดจิตใจนี่เมื่อฝึกให้มันดีต้องดีจริงนะดีธรรมดาก็ใช้ยังไม่ได้ดีต้องดีจริงดีจริงดียังไงอ่ะดีหมายความว่าจิตดีตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมละเว้นจากบาปอกุศลทั้งหลายให้ได้และวันนี้เมื่อละบาปอกุศลออกจากจิตใจแล้วก็มามองดูสิ่งภาวะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้มันก็ล้วนแต่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนทีแรกมันก็แข็งแรงดีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็ปกติไม่แปรปรวนเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชราเข้ามาแล้วร่างกายนี้ก็ย่อมทรุดโทรมไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนกำลังก็ถดถอยน้อยลงไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายอันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าทุกคนย่อมไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้รับเพราะกฎธรรมดามันมีอย่างนั้นนี่มาพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนระวังเฉยต่อขันธ์ห้านี้ให้ได้อย่าเสียใจดีใจอย่าดีใจในเวลาขันธ์ห้านี้มันปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับอย่าไปไว้ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความปกติของร่างกายนั้นย่อมมีเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยเมื่อเวลามันวิบัติลง
ก็จะไปเสียใจก็ต้องรู้กฎธรรมดาของมันรู้ไปแต่เนิ่นๆเนี่ยรู้ไปแต่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่กำหนดรู้ล่วงหน้าไว้ไม่กำหนดรู้เท่าไว้ก่อนเวลาความเจ็บไข้มาถึงเข้านั้นสิจิตใจมันป่วนปันเหนื่อยร้อนทั้งกลัวตายก็กลัวตายความกลัวตายนี่แหละสำคัญมากนะทุกคนได้สอนตนไว้อย่าให้กลัวตายถ้ามันเกิดกลัวตายขึ้นในเวลานั้นแล้วมันจะไม่มีสติปกครองคุ้มครองจิตใจจะเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนี่นะถ้ามันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวตายอันนี้ให้พากันระมัดระวังไว้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปประมาทอย่าไปสำคัญว่าเรารู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาเรื่องความตายให้บ่อยๆจนเกิดญาณความรู้ขึ้นเมื่อมันไม่เกิดญาณความรู้ขึ้นมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในความตายนี่มันก็กลัวอยู่วันยังค่ำแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงสอนนี่พิจารณาความตายในทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายถึงว่าความตายนี่มันเป็นของที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อลมหายใจนี่ยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนั่นแหละถึงว่าท่านยังสอนให้พิจารณาลมหายใจนี่เสมอเมื่อพิจารณาอยู่นี่มันจะเห็นแจ้งขึ้นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายสังขารร่างกายนี่มันแตกดับไปต่างหากสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราก็จะไปถือว่าเราจะตายยังไงเล่านี่ก็เมื่อเห็นแจ้งอยู่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยอย่างนี้นะมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วยังจะสำคัญว่ามีตัวตนอยู่หรือยังสำคัญว่าเรากำลังจะตายอยู่อย่างนี้นะเมื่อไปสำคัญอยู่นั้นก็ชื่อว่าไม่ปล่อยไม่วางขันธ์ทั้ง5อันนี้เนี่ยจิตยังยึดยังถืออยู่ถ้ามันปลงมันวางกินจริงได้จริงมันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาในเรื่องตายตามเป็นจริงมันก็ไม่สำคัญว่ามีคนตายมีสัตว์ตายมีเราตายมีแต่ธาตุ4ขันธ์5มันแตกแยกออกจากกันไปเท่านั้นเองเมื่อไฟเผาเสร็จแล้วก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนะก็คนอื่นตายให้เห็นเป็นสักขีพยานอยู่แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรเรื่องความตายสอนตนเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเข้าอ้าวมันก็มองเห็นความตายนี่อยู่ลำไรอยู่แล้วถ้ามันคิดเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงมานี่ความทะเยอทะยานอยากไปในสิ่งที่รักที่ชอบใจต่างๆมันก็เบาบางลงไปพิจารณาบ่อยๆเข้าไปเท่าใดตัณหามันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นแหละระงับไปเท่านั้น
เมื่อความอยากมันระงับไปแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเหรอก็จะปล่อยให้ร่างกายนี่มันแตกดับไปเลยโดยไม่ต้องหาปัจจัยอะไรมาเลี้ยงมันเหลือบางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จึงขอเฉลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากในที่นี้หมายเอาว่าความอยากให้ร่างกายนี่มันมั่นคงถาวรไม่อยากให้มันแก่ชราอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปนี่ความอยากอันที่มันก่อให้เกิดทุกข์ทางใจท่านน่ะแต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญาถึงไม่อยากอย่างนี้แล้วแต่ก็อยากตามธรรมชาติธรรมดามันเช่นอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับนอนอยากพักผ่อนร่างกายอันหมู่นี้มันเป็นความอยากประจำขันอันนี้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนมันไม่เกิดหิวอาหารไม่อยากอาหารอย่างนี้มันก็ใกล้ต่อตายแล้วอันนั้นนะอันนี้ถ้าธาตุขันธ์นี่ยังปกติอยู่ถึงเวลาหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาอยากมันก็อยากความอยากอันนี้ถ้าบุคคลมีปัญญารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แต่อย่างใดเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้เท่าว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็เหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้กฎแห่งกรรมมันมีอยู่เกิดมาแล้วมีรูปมีนามอันนี้มาแล้วจำเป็นต้องหาเลี้ยงมันผู้ใดคิดอาฆาตตัวเองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ไปในโลกนี้ก็ไม่มีความสบายอะไรมาตายเร็วๆเสียเลยดีกว่าไปทำอัตตวินิกรรมวินิกรรมคือหาทางทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มยาพิษบ้างยิงตัวตายบ้างหมดนี้นะอันนี้เรียกว่ามันทำเกินกฎธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมเวรน่ะทีนี้ติดสอยห้อยตามสนองไปเกิดภัยชาติใดถึงเวลากรรมมันให้ผลแล้วก็มันมีเรื่องมายุให้จิตใจมันเกิดความโกรธความโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงอะไรหมดนี่เกิดกุ้มจิตกุ้มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะความรู้สึกอะถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทำลายตัวเองได้แหละคนเรานะนี่มันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่พิจารณาให้รู้เท่าความจริงของชีวิตดังกล่าวมานั้นนะนั่นแหละมักจะฆ่าตัวตายอะเมื่อประสบภัยพิบัติไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าบุคคลมาพิจารณาถึงกรรมถึงผลของกรรมได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายแม้เจ็บไข้ได้ป่วยลำบากลำบนจากเพียงใดก็ตามผู้รู้ธรรมของจริงก็ย่อมอดย่อมทนเพราะว่ารูปร่างอันนี้มันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเช่นนี้แล้วมันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมันเป็นเวรก็ศึกษาให้รู้ไว้แต่เนิ่นๆเลยถ้าไปถึงเวลาทับขันมาอย่างนั้นมันไม่ฟังหรอกมันนึกไม่ได้หรอกเรื่องมันนะที่เขาทำนองเขาว่านั้นห้างหน้าจวนนกนั่นเนี่ยหน้าไม้ในเมื่อได้ห้างขึ้นง้างขึ้นสายมันเอาสายมันมา
ใส่ไกมันไว้แล้วอย่างนี้อันเล็งไปแล้วมันจะไม่ลั่นไกไม่มีหรอกนั่นเนี่ยมันต้องลั่นอันนี้ชั้นใดบุคคลเมื่อกุ้มใจมาเต็มที่แล้วคิดฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันไม่ฟังแล้วไม่มีอะไรจะมาต้านทานได้ก็ต้องฆ่าตัวตายดีๆคนสมัยนี้ยิ่งฆ่าตัวตายมากเมื่อมันไม่ได้สนใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เบื่อหน่ายในชีวิตนี้แต่ถ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเราสร้างกรรมทีแรกคนน่ะเราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเช่นไปฆ่าผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะกรรมนั้นแหละมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อตนมาเกิดในโลกนี้อีกถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วมันก็ให้คิดฆ่าตัวตายต้นเหตุมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกุ้มใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้แล้วก็ได้เสวยทุกขเวทนานี้ก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายก็ภาวนาให้รู้เท่ามันเสียว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วมันจะอยู่ในบังคับบัญชายังไงอ่ะจะบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้มันหายเจ็บให้ป่วยมันก็บังคับไม่ได้เมื่อรู้แจ้งอันนี้แล้วก็วางตามสภาพมันอ้าวมันจะแปรปรวนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันจิตนี่จะต้องกำหนดมีสติกำหนดรู้เท่ามันตามจริงอย่างนั้นไปแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรไปเราก็ตามรู้ตามเห็นตามเป็นจริงไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนใจเนี่ยมันก็ปลงตกลงได้เราหักหลงไหลมาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้เราสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาแต่ก่อนนู่นน่ะถึงข่าวกรรมชั่วมันได้ผลมันก็ต้องเกิดความวิบัติในร่างกายสังขารนี้แน่นอนเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าตนไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนหลังแล้วอย่างนี้ตนเจริญเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันมาอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้มันก็ไม่มีกรรมเวรตามสนองก็มีแต่กุศลคุณงามความดีมันทำชีวิตคือร่างกายสังขารอันนี้ให้มีกำลังวังชาดีให้แข็งแรงดีไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อผู้ใดมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาแต่ก่อนหรือว่าได้ฆ่ามาได้ทำลายมาอย่างนั้นแต่ได้จะไปเสวยผลของกรรมนั้นเต็มที่แล้วกรรมชั่วนั้นมันหมดอายุลงแล้วอย่างนี้นะมีแต่กรรมดีมาให้ผลร่างกายอันนี้จึงสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถึงสมบูรณ์อย่างไรมันก็ไม่ฟังเมื่อหมดบุญเก่านั้นลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงดังที่เคยพูดบ่อยๆ อยู่นั่นแหละพวกคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้จึงนำมาพูดบ่อยๆเมื่อไม่สนใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละคนเรามันจึงเป็นทุกข์มากอยู่นี่นะเป็นอะไรมาวิบัติอะไรมาก็ร้องครวญครางร้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันคว้าไขว่ไปทั่วนะจิตใจนั่นนะวาจาก็บ่นเพ้อไปตาม
กระแสจิตนั่นแหละถ้ามีแต่ความทุกข์กุ้มลมอยู่ในหัวใจนั่นผู้ใดที่ประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารเห็นตามเป็นจริงก็ย่อมได้ประสบกับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละก่อนตายกระวนกระวายกระเสือกกระสนไม่มีสติประคองจิตของตนบาปกรรมมันก็ได้ช่องแล้วบัดนี้นะมันก็บีบบังคับเอาร่างกายนี้ให้ตายเร็วๆเข้านั่นแหละดังนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปนี้ตามเป็นจริงอย่าไปถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราฝึกจิตสอนจิตที่ให้ปรงให้วางอยู่เสมอเสมอเราเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่เมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดเราจะไปทำลายตัวเองเสียก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎธรรมดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปดังนั้นทางที่ดีเราต้องกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วพิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปดูไหนที่ว่าตัวเราเนี่ยไม่มีนะเมื่อมันแตกทำลายลงหากไม่เผาอย่างนี้นะมันก็เน่าเปื่อยน้ำหนองน้ำเลื้องธาตุน้ำมันก็กระจายไปส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอย่างนี้แหละธาตุดินเนื้อหนังมังสาผมขนเล็บฟันอะไรหมดนี่มันก็เปื่อยเน่าผุพังลงไปเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละมันจะไม่เป็นอะไรนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายแต่คนไม่ค่อยจะสนใจพิจารณาเมื่อไม่สนใจพิจารณามันก็หลงยึดหลงถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ประมาทไม่ฝึกจิตใจของตนเองดังนั้นผู้ใดเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีมีบุญวาสนาที่ตนได้ส่งสั่งสมอบรมมารู้ตัวแล้วก็จึงไม่ควรประมาทควรพากันรีบเร่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นแจ้งในรูปในกายอันนี้ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงอยู่แล้วเห็นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เห็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องให้รู้ต้องให้เห็นอยู่เรื่อยไปเป็นอย่างนั้นมันจึงรับประกันความทุกข์ใจได้มันจึงรับประกันความหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทำความรู้เท่าทุกข์ทุกข์นี้มันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์อะไรขันธ์ห้าไม่ได้มีในตนตนก็ไม่ได้มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันธ์ห้าอย่างนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันก็ไม่หวาดหวั่นพันพึงเพราะมันรู้มันเห็นว่าไม่ใช่เราตายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันแตกกระจายออกจากกันไปเฉยๆนี่คำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั่นก็สมมุติเอาเฉยๆสมมุติว่ากันเท่านั้นเองแต่เมื่อละสมมุตินั้นออกแล้วพิจารณาดูให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็
ไม่ใช่อย่างอื่นใดเป็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจริงแล้วนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะนี่แหละคำว่าการฝึกฝนจิตใจให้ดีจริงตามที่หัวข้อที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั่นน่ะต้องให้ดีจริงต้องให้รู้จริงในร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่หลงง่วงเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้บางคนก็อะไรแล้วอะไรโลกสันนิวาสอันนี้อยากจะเที่ยวเกิดมาอยู่เรื่อยแหละเพราะอะไรมันนี่เมื่อได้มาสัมผัสกับมันแล้วสิ่งที่ให้เกิดความสุขก็มีอยู่โลกอันนี้นะไม่ใช่มันให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนะนี่แหละคนเรามันหลงติดรสชาติแห่งความสุขชั่วคราวนี่แหละอย่างหนึ่งก็เมื่อมีผัวมีเมียมามีลูกมีหลานมาแล้ววันนี้ไม่ได้ภาวนาให้รู้เท่าสังขารความเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะยังหลงสำคัญว่าลูกเราหลานเราอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละไม่ละอุปาทานอันนั้นมันทำให้มาเกิดอีกเมื่อเวลาจวนจะตายก็ห่วงเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงเหลนหล่อนเข้าไปทีนี้จิตใจมันก็ไปเกิดที่อื่นใดไม่ได้แล้วมันก็วกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็เข้าไปท้องลูกท้องหลานจิตวิญญาณนี่นะเพราะมันห่วงนี้บัดนี้พ่อแม่กลับเกิดเป็นลูกออกมาเด้ลูกกลับกลายเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปแล้วผูกพันกันอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้อบรมฝึกฝนจิตใจของตนให้มันดีจริงๆอย่าให้ดีธรรมดาให้มันรู้จริงตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมา